ในช่วงเวลาตีหนึ่ง20นาทีของค่ำคืนหนึ่งเครื่องบินของสายการบินอียิปต์แอร์ได้ขึ้นบินออกเดินทางโดยมีจุดมุ่งหมายปลายทางไปยังกรุงไคโรเมืองหลวงของประเทศอียิปต์ตามปกติแต่หลังจากที่ออกเดินทางจากสนามบินต้นทางมาได้เพียงแค่ประมาณ20นาทีสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับเที่ยวบินนี้ทันทีเมื่ออยู่ๆเครื่องบินลำดังกล่าวได้ลดระดับความสูงการบินลงอย่างไม่ทราบสาเหตุและไม่นานหลังจากนั้นเครื่องบินที่บรรทุกผู้คนมากกว่า200ชีวิตก็ได้หายไปจากจอเรดาร์อย่างปริศนาโดยที่ไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าชะตาชีวิตของผู้คนทั้งหมดบนเครื่องบินจะเป็นเช่นไร The Mystery of Egypt Air Flight ดำดิ่งสาบสูญ217ชีวิตสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับผมโชแปงทอกแองจินครับสำหรับเนื้อหาเรื่องราวที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นเรื่องราวปริศนาที่เกิดขึ้นกับสายการบินอียิปต์แอร์ซึ่งในเที่ยวบินหนึ่งนะครับในขณะที่เครื่องบินลำนั้นได้ขึ้นบินออกเดินทางตามปกติอยู่ๆนะครับมันก็ได้หายไปอย่างปริศนาทิ้งคำถามให้ผู้คนคาใจมากมายครับว่าเครื่องบินและผู้คนกว่า217ชีวิตบนเครื่องบินลำนั้นพวกเขาหายไปอยู่ที่ไหนกันซึ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาร่วมกันหาคำตอบเรื่องราวในครั้งนี้กันครับแต่ก่อนที่ไปรับชมเนื้อหาในวันนี้นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปนี้เพียงแค่คนละ1ครั้งครับและก็ไปร่วมกันไขปริศนาในครั้งนี้พร้อมๆกันเลยครับย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลาตีหนึ่งของวันที่31ตุลาคมปี1999ในตอนนั้นเครื่องบินของสายการบินอียิปต์แอร์เที่ยวบินที่990กำลังออกเดินทางขึ้นบินจากสนามบินจอห์นเอฟเคนเนดีรัฐนิวยอร์กในประเทศสหรัฐอเมริกาและมีจุดมุ่งหมายไปยังเมืองไคโรของประเทศอียิปต์ซึ่งการออกเดินทางในครั้งนี้ทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติทางด้านของนักบินที่อยู่บนเครื่องบินก็คอยติดต่อสื่อสารรายงานสถานการณ์กับศูนย์บังคับการภาคพื้นดินและก็ทำให้เครื่องขึ้นบินได้อย่างปลอดภัยหลังจากนั้นต่อมาเป็นเวลาเพียงแค่ไม่นานในระหว่างที่เครื่องบินลำนี้กำลังบินอยู่เหนือมาสมุทรแอตแลนติกเจ้าหน้าที่ทางหอบังคับการก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นเมื่ออยู่ๆเครื่องบินก็ได้ลดระดับความสูงลงมาอย่างกระทันหันโดยที่ทางนักบินเองนะครับก็ไม่ได้ติดต่อสื่อสารแม้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินทราบถึงจุดประสงค์ในการลดระดับความสูงครั้งนี้แม้แต่น้อยครับซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากๆเพราะโดยปกติแล้วนะครับการที่เครื่องบินจะเพิ่มหรือลดระดับความสูงของเครื่องบินก็จำเป็นจะต้องแจ้งมาให้ทางหอบังคับการทราบเรื่องทุกครั้งครับเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับตรวจสอบว่าระดับความสูงที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงไปนั้นมันมีความเสี่ยงมีความอันตรายที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อเครื่องบินหรือไม่แต่เรื่องที่น่าแปลกใจของเที่ยวบินในครั้งนี้มันก็ไม่ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับหลังจากนั้นต่อมาอีกเพียงแค่ไม่กี่นาทีอยู่ๆเครื่องบินลำนั้นก็ได้หายไปจากจอเรดาร์อย่างสิ้นเชิงและแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่จะพยายามส่งสัญญาณวิทยุติดต่อสื่อสารหาเครื่องบินลำนั้นทุกวิถีทางแต่ก็ไม่ได้รับสัญญาณการตอบกลับใดๆกลับมาเลยครับดังนั้นทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ต้องเปลี่ยนแผนติดต่อไปยังเครื่องบินที่บินอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงก่อนที่เครื่องบินลำนั้นจะหายไปจากจอเรดาร์เผื่อว่าอาจจะมีเครื่องบินลำใดพบเห็นเครื่องบินที่หายไปบ้างแต่ผลก็ปรากฏว่าเครื่องบินทุกลำนะครับที่เจ้าหน้าที่ติดต่อไปก็ต่างตอบกลับเป็นเสียงเดียวกันว่าตรงน่านฟ้าบริเวณนั้นไม่มีการพบเจอเครื่องบินลำนั้นเลยแหละครับซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนะครับแนวโน้มของเรื่องราวทั้งหมดในครั้งนี้มันก็ค่อนข้างจะชี้ชัดเลยนะครับว่าอาจจะมีเหตุการณ์แปลกๆสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับเที่ยวบินในครั้งนี้ก็เป็นได้ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่รอช้าครับรีบติดต่อประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่หลากหลายหน่วยงานให้รวบรวมกำลังพลเพื่อปฏิบัติภารกิจการออกตามหาเครื่องบินและผู้คนกว่า217ชีวิตที่อยู่บนเครื่องบินลำนั้นทันทีครับและทันทีที่ภารกิจการค้นหาเริ่มขึ้นนะครับเครื่องบินสำรวจและเรือค้นหาอีกจำนวนมากมายก็รีบเดินทางมุ่งตรงไปยังตำแหน่งบริเวณที่เครื่องบินหายไปจากจอเรดาร์ทันทีครับซึ่งการค้นหาก็เป็นไปอย่างยากลำบากมากๆครับเนื่องจากในช่วงเวลานั้นท้องฟ้าก็มืดสนิทไร้ซึ่งแสงสว่างใดๆและทางเจ้าหน้าที่ก็ต่างคาดการณ์กันว่า
มันมีความเป็นไปได้สูงที่เครื่องบินลำนี้อาจจะตกลงไปกลางมหาสมุทรและถ้าว่าเป็นเช่นนั้นจริงโอกาสในการรอดชีวิตของผู้คนทั้งหมดบนเครื่องบินก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆครับพอต่อให้พวกเขาจะสามารถรอดจากแรงปะทะที่เกิดขึ้นได้แต่อุณหภูมิของน้ำในตอนนี้มันก็เย็นเยือกเกินกว่าที่ร่างกายของมนุษย์จะทนไหวอย่างแน่นอนและในที่สุดในรุ่งเช้าวันต่อมาหลังจากที่ออกตามหากันมาอย่างต่อเนื่องหลายชั่วโมงเรือพาณิชย์นาวีของทางอเมริกาก็ได้พบเจอเข้ากับคราบน้ำมันที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำบริเวณที่ห่างออกมาจากชายฝั่งของประเทศอเมริกาเป็นระยะทางประมาณ100กิโลเมตรและไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้พบเจอกับเศษซากชิ้นส่วนของเครื่องบินที่แตกออกเป็นเสี่ยงๆลอยกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณนั้นอีกด้วยล่ะครับซึ่งเมื่อมาถึงจุดนี้นะครับหลักฐานต่างๆที่ทางทีมสำรวจพบเจอมันก็น่าจะยืนยันบอกพวกเราได้อย่างชัดเจนแล้วล่ะครับว่าเครื่องบินและผู้คนกว่า217ชีวิตได้ดิ่งปะทะปักลงสู่ผิวน้ำในช่วงเวลาที่มันหายไปจากจอเรดาร์นั่นเองครับแต่ภารกิจการช่วยเหลือชีวิตในครั้งนี้ก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปครับแต่แล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ลองวนสำรวจพื้นที่บริเวณนั้นกันอยู่หลายชั่วโมงพวกเขาก็ได้ข้อสรุปทันทีครับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ไร้ซึ่งผู้รอดชีวิตแม้แต่สักคนเดียวเลยนะครับและก็แน่นอนครับว่ากว่าที่พวกเขาและทีมแพทย์จะสามารถระบุตัวตนของผู้คนทั้งหมดบนเครื่องบินได้ก็ต้องผ่านกระบวนการการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์กันอยู่สักพักใหญ่เลยแหละครับเพราะเนื่องจากว่าสภาพร่างกายของผู้คนทั้งหมดได้รับความเสียหายจากแรงกระแทกอย่างรุนแรงครับและถึงแม้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ทีมสืบสวนจะได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าเครื่องบินและผู้คนทั้งหมดบนเครื่องบินพวกเขาหายไปอยู่ที่ไหนกันมาในช่วงเวลานั้นแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่นะครับยังต้องตามหาคำตอบกันต่อก็คือเบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดในครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือมันเป็นฝีมือของใครกันแน่ครับและก็แน่นอนครับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ได้กลายเป็นข่าวใหญ่โด่งดังไปทั่วทั้งโลกในช่วงเวลาเพียงแค่ข้ามคืนและมันก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศอียิปต์เลยก็ว่าได้ครับในตอนนั้นนายฮอสนีบูมารักประธานาธิบดีของอียิปต์และนายบรินคินสตันประธานาธิบดีของฝั่งอเมริกาก็ต่างร่วมประชุมหารือและออกมาเป่าประกาศให้คำมั่นสัญญาต่อพี่น้องญาติผู้สูญเสียอย่างชัดเจนเลยแหละครับว่าทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันอย่างสุดความสามารถเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของเรื่องราวทั้งหมดในครั้งนี้พวกเขาจึงได้ออกคำสั่งให้หน่วยงานมากมายร่วมมือกันและเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสวนซึ่งก็แน่นอนครับว่าเหตุการณ์แบบนี้ทางเจ้าหน้าที่ทีมสืบสวนก็ต้องเพ่งเล็งไปที่ความผิดปกติของเครื่องบินเป็นอันดับแรกครับเพราะเนื่องจากหลายๆครั้งที่มีเหตุการณ์เครื่องบินตกมันก็มีจำนวนไม่น้อยเลยแหละครับที่เมื่อพิสูจน์กันออกมาแล้วก็ได้ข้อสรุปกันว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมักจะเกิดขึ้นจากความขัดข้องของตัวเครื่องบินเองที่เกิดขึ้นกับหลากหลายสายการบินและเป็นข่าวให้พวกเราได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งและแล้วหลังจากนั้นเป็นเวลาประมาณ10วันหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในที่สุดเจ้าหน้าที่ทีมค้นหาใต้น้ำก็สามารถสำรวจจนค้นพบเข้ากับกล่องดำกล่องที่บันทึกข้อมูลการทำงานของเครื่องบินและเสียงบันทึกภายในห้องนักบินช่วงเวลา30นาทีสุดท้ายของการบินจนได้ครับซึ่งเจ้าหลักฐานกล่องดำนี้เองครับที่น่าจะเป็นกุญแจนำพวกเราไปสู่บทสรุปและคำตอบของเรื่องราวทั้งหมดครับว่าเหตุการณ์เครื่องบินตกในครั้งนี้มันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ใดบนเครื่องบินกันแน่แต่หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้ลองตรวจสอบข้อมูลการบันทึกจากกล่องดำของเที่ยวบินนี้อย่างละเอียดพวกเขากลับพบว่าตลอดการบินอุปกรณ์ชิ้นส่วนของเครื่องบินลำนี้นะครับมันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็น่าจะฟันธงได้อย่างชัดเจนเลยแหละครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดในครั้งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นจากความผิดปกติของตัวเครื่องบินอย่างแน่นอนครับและในเมื่อเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดปกติของเครื่องบินทางเจ้าหน้าที่ทีมสืบสวนนะครับก็ต่างเชื่อกันว่ามันมีความเป็นไปได้สูงครับที่เหตุการณ์ทั้งหมดในครั้งนี้อาจจะเกิดขึ้นจากฝีมือของกลุ่มคนผู้ไม่หวังดีที่ก่อการร้ายและก็โจมตีเครื่องบินลำนี้ครับซึ่งเหตุผลที่ทำให้พวกเขาเชื่อแบบนั้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าหลังจากที่ทีมสืบสวนได้ลองตรวจสอบรายชื่อผู้คนทั้งหมดที่ขึ้นไปพร้อมกับเที่ยวบินนี้อย่างละเอียดนะครับพวกเขาก็ได้พบว่าบนเครื่องบินลำนี้มันมีนายทหารอียิปต์ที่เป็นผู้โดยสารด้วยกันรวมทั้งสิ้น33นาย
และในจำนวนทั้งหมดนี้นะครับก็มีฐานชั้นผู้ใหญ่ระดับยศนายพลอยู่ด้วยดังนั้นมันจึงอาจจะมีความเป็นไปได้ครับที่ผู้ก่อเหตุอาจจะจงใจจบชีวิตนายทหารเหล่านี้เพื่อผลประโยชน์ในหลายๆด้านและสิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องทำกันต่อหลังจากนี้นะครับก็คือวิเคราะห์ชิ้นส่วนของเศษซากเครื่องบินที่กู้ขึ้นมาได้อย่างละเอียดว่าความเสียหายของชิ้นส่วนทั้งหมดมันมีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากแรงระเบิดครับแต่เมื่อได้ลองตรวจสอบเศษซากของเครื่องบินอย่างละเอียดพวกเขาก็ได้พบร่องรอยการแตกหักของมันที่น่าจะเกิดขึ้นจากแรงลมแรงประทะกับผิวน้ำทะเลเพียงเท่านั้นเพราะหากว่าความเสียหายเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นจากแรงระเบิดจริงชิ้นส่วนของเครื่องบินมันต้องมีลักษณะที่แหลกละเอียดและแตกกระจายมากกว่านี้หลายเท่าตัวรวมถึงเมื่อทีมสืบสวนนะครับได้ลองเช็คย้อนประวัติการตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระทุกใบที่ถูกบรรทุกขึ้นในเที่ยวบินนี้ก็ไม่พบเจอสิ่งต้องสงสัยหรือวัตถุอะไรที่จะสามารถนำมาประกอบเป็นระเบิดได้เลยแม้แต่สักอันเดียวครับและในเมื่อหลักฐานทุกอย่างนะครับก็ชี้ชัดได้ว่าเครื่องบินลำนี้ไม่มีอุปกรณ์ชิ้นส่วนใดที่มีความผิดปกติและเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นจากแรงระเบิดด้วยเช่นกันดังนั้นสิ่งที่ทีมสืบสวนนะครับเพ่งเล็งและให้ความสำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือหรือว่าสิ่งทั้งหมดเหล่านี้จะไม่ได้เกิดขึ้นจากใครอื่นใดครับแต่มันอาจจะเกิดขึ้นจากนักบินผู้ที่ขับขี่เครื่องบินในค่ำคืนนั้นครับเอาละครับเมื่อหลักฐานการสรุปสาเหตุทุกอย่างนะครับยังคงมีความขัดแย้งสิ่งที่ทางทีมสืบสวนต้องทำหลังจากนี้ก็คือถอดรหัสเสียงบันทึกภายในห้องนักบินจากกล่องดำครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาร้อยเรียงลำดับเหตุการณ์ให้ได้ว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นบนเครื่องบินลำนั้นกันแน่ดังนั้นพวกเราก็จะมาเริ่มต้นกันด้วยการเปิดรายชื่อกันดูเลยนะครับว่านักบินที่รับผิดชอบขับขี่เครื่องบินในวันนั้นเป็นใครมาจากไหนกันบ้างและจากข้อมูลนะครับนักบินในเที่ยวบินนี้ก็จะมีทั้งหมด4คนด้วยกันประกอบด้วยกัปตันอาเมดเอลอาบาชิวัย57ปีอาเดลอันวาวัย36ปีซึ่ง2คนนี้นะครับก็จะเป็นนักบินชุดแรกที่รับผิดชอบทำหน้าที่ขับขี่ในช่วงเริ่มต้นของการเดินทางและในระหว่างที่นักบินชุดแรกไปพักผ่อนนะครับก็จะมีการสลับตัวให้นักบินชุดที่2เข้ามารับช่วงขับขี่ต่อเพราะเนื่องจากว่าระยะทางของเที่ยวบินในครั้งนี้นะครับมันมีระยะทางที่ค่อนข้างจะไกลมากๆเลยแหละครับดังนั้นทางสายการบินก็จำเป็นจะต้องจัดสรรให้มีนักบิน2ชุดคอยสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกะกันเพื่อให้พวกเขาได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และไม่อยู่ในอาการเหนื่อยล้าจนเกินไปจากการขับขี่เครื่องบินครับเพื่อป้องกันให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างสูงสุดนั่นเองครับและนักบินชุดที่2นะครับก็จะประกอบไปด้วยนายราอูฟนูเรลดินวัย52ปีส่วนนักบินคนสุดท้ายก็คือนายกามินอันบาตูตีวัย59ปีซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่านักบินทั้ง4คนนี้ล้วนแต่เป็นนักบินที่มีประสบการณ์ในการบินสูงทั้งสิ้นและผลจากการฟังเสียงบันทึกภายในห้องนักบินจากกล่องดำก็ทำให้ทีมสืบสวนสามารถเรียบเรียงลำดับไทม์ไลน์กับสิ่งที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินได้ดังนี้ครับในช่วงเวลาประมาณ 1:40 นาทีของค่ำคืนนั้นหลังจากที่เครื่องบินออกเดินทางมาเป็นเวลาเพียงแค่20นาทีสิ่งที่ชวนให้ผิดสังเกตภายในห้องนักบินจุดแรกก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับเมื่ออยู่ๆนายบาตูตินักบินชุดที่2วัย59ปีได้เปิดประตูเข้ามาภายในห้องนักบินพร้อมเอ่ยปากเสนอตัวบอกว่าเขาจะขอเปลี่ยนตัวมาขับขี่เครื่องบินแทนแต่ทางด้านฝั่งนักบินชุดที่1นะครับก็ไม่เห็นด้วยกับคำขอร้องนี้เท่าไหร่นักพวกเขาก็บอกให้นายบาตูติไปพักผ่อนและค่อยกลับเข้ามาสลับเปลี่ยนกะเมื่อเครื่องบินไปได้ครึ่งทางตามแผนการที่สายการบินได้กำหนดเอาไว้แต่หลังจากที่พูดคุยถกเถียงกันอยู่สักพักใหญ่นะครับด้วยความที่เป็นชั้นผู้น้อยนายอเดลวัย36ปีนักบินที่มีอายุน้อยที่สุดในเที่ยวบินนี้ก็ต้องยอมลุกจากที่นั่งไปพักผ่อนและปล่อยให้นายบาตูติสลับเข้ามาขับเครื่องบินแทนตนไปในที่สุดครับในตอนนี้ภายในห้องนักบินนะครับก็จะมีกัปตันฮาบาชิและนายมาตุติพวกเขาทั้งสองก็ได้พูดคุยสอบถามสารทุกข์สุขดิบตามภาษาเพื่อนร่วมงานครับแต่แล้วจนกระทั่งเวลา 1:48 นาทีกัปตันก็ได้เอ่ยปากขอลุกจากที่นั่งเพื่อไปเข้าห้องน้ำและปล่อยให้นายมาตุติขับขี่เครื่องบินเพียงลำพังครับซึ่งในช่วงเวลานี้เองครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของหายนะทั้งหมดเมื่อเสียงบันทึกภายในกล่องดำในตอนนี้นะครับได้ยินเสียงพูดของนายมาตุติที่บ่นพึมพำเบาๆด้วยภาษาท้องถิ่นของเขาที่มีความหมายประมาณว่าฉันเชื่อในพระเจ้าและหลังจากนั้นระบบการบินอัตโนมัติของเครื่องบินก็ถูกปิดลงอย่างไม่ทราบสาเหตุก่อนที่เครื่องบินนะครับจะเริ่มดิ่งปักหัวลงอย่างกระทันหันสร้างความตกใจให้กับผู้คนทั้งหมด
บนเครื่องบินเป็นอย่างมากและเมื่อเห็นว่าเครื่องบินมีความผิดปกติเกิดขึ้นกัปตันที่กำลังจะเดินไปเข้าห้องน้ำนะครับก็ต้องรีบตะเกียกตะกายพาตัวเองกลับมายังห้องนักบินเพื่อเปิดประตูเข้าไปพร้อมกับตะโกนถามนายบาตุติอย่างสุดเสียงทันทีครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เรื่องที่น่าแปลกใจในตอนนี้นะครับก็คือนายบาตุติกลับไม่ได้หันไปตอบคำถามให้แก่กัปตันทราบครับว่ามันมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกับเครื่องบินตัวเขาก็ได้แต่นั่งบ่นพึมพำซ้ำไปซ้ำมาครับว่าฉันเชื่อในพระเจ้าฉันเชื่อในพระเจ้าเหมือนคนเสียสติเมื่อเห็นดังนั้นนะครับกัปตันเขาก็ไม่รอช้ารีบวิ่งมุ่งตรงเข้าไปยังที่นั่งและบังคับเครื่องบินเพื่อแก้ไขสถานการณ์ทันทีครับและด้วยฝีมือประสบการณ์อันโชคโชนของเขาทำให้ในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่นานเขาก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้สำเร็จเขาสามารถบังคับให้เครื่องบินชะลอความเร็วและยกเงยหัวขึ้นมาอยู่ในระดับที่มันควรจะเป็นต่อไปในขณะที่นายบาตุติก็ยังคงอยู่ในลักษณะท่าทางเช่นเดิมไม่หันมาตอบคำถามรายงานถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นซึ่งในตอนนี้ทางด้านกัปตันก็พยายามปรับเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์อย่างสุดกำลังเพื่อหวังว่าจะประคองให้เครื่องบินเดินหน้าต่อไปแต่เรื่องที่น่าแปลกใจอีกจุดในตอนนี้ก็คือระบบการจ่ายพลังงานของเครื่องยนต์ก็กลับถูกปิดลงด้วยอย่างไม่ทราบสาเหตุเช่นกันทำให้ในตอนนี้ไฟฟ้าแสงสว่างภายในเครื่องบินทั้งลำก็มืดดับสนิทลงผู้โดยสารทุกคนก็ต้องอยู่ท่ามกลางความมืดมิดเหมือนถูกปิดตาเอาไว้โดยที่พวกเขาไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าชีวิตของพวกเขาจะเป็นเช่นไรต่อจากนี้และเมื่อเครื่องบินไม่มีกำลังขับเคลื่อนในตอนนี้นะครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับก้อนโลหะขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่บนอากาศและรอเวลานับถอยหลังล่วงหล่นลงมาประทะสู่พื้นดินนั่นเองครับแถมผลการบันทึกข้อมูลของกล่องดำในช่วงเวลานี้นะครับมันก็สร้างความสับสนให้แก่ทีมสืบสวนได้เป็นอย่างมากเพราะเนื่องจากว่าผลการบันทึกได้บอกไว้ว่านักบินทั้งสองมีการทำงานที่ไม่สอดคล้องกันในช่วงเวลานี้ครับซึ่งในช่วงเวลานี้นะครับคันโยกบังคับเครื่องบินของกัปตันก็ดูเหมือนว่าจะถูกทางกัปตันนะครับดึงเข้าหาตัวอย่างสุดกำลังเพื่อประคองบังคับเครื่องบินนะครับให้เงยหัวขึ้นและให้มันบินไปได้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับแต่ทางด้านฝั่งคันโยกบังคับของนายบาตุตินะครับกล่องดำก็ได้บันทึกไว้ว่ามันถูกดันไปข้างหน้าอย่างสุดกำลังเพื่อให้หัวเครื่องบินกดต่ำลงซึ่งก็ไม่มั่นใจนะครับว่าในช่วงเวลานี้นายบาตุติเขาทำแบบนี้ลงไปเพื่ออะไรกันแน่และผลจากการบันทึกของกล่องดำก็สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้ครับเนื่องจากพลังงานของเครื่องบินที่ถูกปิดลงทำให้ระบบการบันทึกเสียงก็ไม่ทำงานอีกต่อไปจึงไม่มีใครสามารถรับรู้ทำนายได้เลยครับว่าบนเครื่องบินลำนั้นมันเกิดอะไรขึ้นต่อก่อนที่ในเช้าวันถัดมาจะมีทีมสำรวจมาพบเจอเครื่องบินลำนี้กลายเป็นเศษซากจมอยู่ภายใต้มหาสมุทรไปแล้วนั่นเองครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลหลักฐานทั้งหมดเหล่านี้พวกเขาทั้งหมดนะครับก็ต่างเพ่งเล็งไปที่ตัวนายบาตุติเนื่องจากว่ามันก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเขามีพฤติกรรมแปลกๆที่ไม่สมเหตุสมผลมากที่สุดในเที่ยวบินนี้แถมมันยังมีจุดสังเกตหลายๆอย่างที่ทำให้คิดได้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดในครั้งนี้น่าจะเป็นฝีมือของนักบินบาตุติโดยเหตุผลข้อแรกที่ทำให้ทางทีมสืบสวนคิดได้แบบนั้นนะครับก็คือทำไมตัวเขาต้องตัดสินใจเดินเข้ามาขอสลับเปลี่ยนกะการขับขี่แทนนักบินคนอื่นทั้งที่มันยังไม่ถึงเวลาของเขาซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าตัวเขาอาจจะจงใจอาสาเข้ามาขับขี่เครื่องบินในช่วงเวลานี้และลงมือทำทุกๆอย่างให้เป็นไปตามแผนการของเขาและเหตุผลสนับสนุนข้อต่อมานะครับก็คือหลังจากที่กัปตันลุกจากที่นั่งออกจากห้องนักบินไปก็เป็นเวลาเพียงแค่30วินาทีเท่านั้นระบบการขับขี่อัตโนมัติของเครื่องบินก็ถูกปิดลงซึ่งมันก็ดูมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นฝีมือของบาตุติเพราะในช่วงเวลานั้นภายในห้องนักบินมันมีเขาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นครับส่วนอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่สืบสวนได้ไปทราบมาจากการสอบปากคำพนักงานโรงแรมที่นายบาตุติมักไปพักค้างแรมก่อนที่จะทำการขึ้นบินอยู่เสมอครับจึงได้ทราบมาว่าตัวนายบาตุตินะครับมักจะมีพฤติกรรมแปลกๆพฤติกรรมเชิงชู้สาวต่อพนักงานและแขกผู้หญิงที่มาพักในโรงแรมอยู่เสมอครับจนถึงขั้นที่ทำให้ในช่วงเวลาก่อนที่เที่ยวบินครั้งนี้จะเกิดขึ้นนายฮาเต็มรัชดีหัวหน้านักบินที่เป็นหนึ่งในผู้โดยสารเที่ยวบินนี้ด้วยก็ได้เรียกนายบาตุติมากล่าวตักเตือนตำหนิถึงพฤติกรรมเชิงชู้สาวของเขาแถมยังบอกกับนายบาตุติไปอีกว่าเขาจะถูกลงโทษตัดสิทธิ์และนี่จะเป็นเที่ยวบินไปอเมริกาครั้งสุดท้ายของเขาซึ่งการถูกตัดสิทธิ์ในการขับขี่เครื่องบินไปยังอเมริกามันไม่ได้เป็นเพียงแค่การหักหน้า
ศักดิ์ศรีของเขาเพียงเท่านั้นแต่มันยังส่งผลกระทบถึงเรื่องรายได้ของเขาอีกด้วยครับเพราะโดยปกติแล้วการขับขี่เครื่องบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกค่าเหนื่อยที่ได้รับมันก็จะมากกว่าเที่ยวบินอื่นๆทั่วๆไปซึ่งมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ครับว่าความโกรธแค้นของเขาในครั้งนี้อาจจะเป็นต้นต่อที่ทำให้เขาตัดสินใจทำเรื่องราวเหล่านี้ลงไปทั้งหมดครับแต่จากข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้นะครับมันก็ยังไม่สามารถทำให้ทีมสืบสวนสรุปได้ว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นฝีมือของนายบาตูติครับเพราะหลักฐานต่างๆนะครับมันก็ยังมีจุดขัดแย้งอยู่มากมายพอสมควรเลยแหละครับโดยจุดขัดแย้งอันแรกที่น่าสนใจนะครับก็คือถ้าหากนายบาตูติได้วางแผนที่จะต้องการบังคับเครื่องบินให้ตกลงทำไมตอนที่กัปตันลุกไปเข้าห้องน้ำตัวเขาจึงไม่ลุกขึ้นมาล็อกประตูห้องนักบินไปเลยครับเพื่อให้แผนการทั้งหมดในครั้งนี้เป็นไปอย่างง่ายดายและก็ไม่ต้องมีใครเข้ามาเพื่อขัดขวางแผนการของเขาส่วนคำพูดที่เขาพูดวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะครับว่าฉันเชื่อในพระเจ้าหลายๆครั้งโดยเดิมทีแล้วคำพูดเหล่านี้ในประเทศและศาสนาที่เขานับถือก็มักจะเป็นคำพูดที่ถูกพูดใช้กันในช่วงเวลาก่อนที่จะขับรถหรือออกเดินทางไกลมันเป็นคำพูดที่มักจะถูกใช้กันในแง่เชิงบวกในการขอพรและขอให้สิ่งที่กำลังทำอยู่ราบรื่นปลอดภัยทั้งสิ้นครับดังนั้นถ้าว่าตัวเขาจงใจจะกระทำสิ่งเลวร้ายลงไปจริงๆทางด้านจิตวิทยาแล้วคำพูดเหล่านี้มันก็ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นักครับแต่สิ่งที่ชวนให้พวกเราตั้งข้อสงสัยนะครับก็คือทำไมในช่วงเวลานั้นนายบาตูติกลับไม่หันไปบอกกัปตันถึงปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งก็ไม่แน่นะครับว่ากัปตันเขาอาจจะมีความรู้มีประสบการณ์และแก้ไขสถานการณ์จนทำให้เรื่องราวทั้งหมดไม่ลงเอยเช่นนี้ก็เป็นได้ครับส่วนในเรื่องของการปิดระบบขับขี่ระบบพลังงานของเครื่องยนต์ทางเจ้าหน้าที่นะครับก็มองว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยนะครับที่ตัวนายบาตูติจะเป็นคนตัดสินใจปิดมันด้วยมือของเขาเองแต่อีกหนึ่งมุมมองหนึ่งนะครับตัวนายบาตูติเขาก็อาจจะมองเห็นปัญหาความขัดข้องของเครื่องยนต์และก็จงใจปิดระบบเพื่อที่จะตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์ด้วยตัวเขาเองแต่ก็อย่างที่พวกเราทุกคนทราบกันดีนะครับว่าทำไมนายบาตูติกลับไม่บอกปัญหาที่เขาพบเจอในตอนนั้นให้แก่ทางกัปตันทราบครับดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่ฟังเสียงบันทึกภายในห้องนักบินนะครับก็ไม่สามารถรับรู้ฟันธงได้เช่นกันครับว่านายบาตูติเขากำลังเจอปัญหาอะไรอยู่และมันมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์กันแน่แถมเหตุผลข้อสุดท้ายนะครับที่ทำให้ดูเหมือนว่าสิ่งทั้งหมดเหล่านี้อาจจะไม่ใช่ฝีมือของนายบาตูติก็เป็นได้พอหลังจากที่เกิดเหตุนะครับทางเจ้าหน้าที่ทีมสืบสวนก็ได้เดินทางไปสอบปากคำผู้คนภายในครอบครัวของนายบาตูติจึงได้ทราบข้อมูลมาว่าในช่วงเวลาก่อนที่ตัวนายบาตูติจะขึ้นขับขี่เครื่องบินในเที่ยวบินนี้เขายังได้โทรติดต่อมานัดลูกๆและภรรยาของเขาให้มาเจอเขาที่สนามบินปลายทางอีกด้วยล่ะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าตัวเขายังมีจุดประสงค์ต้องการที่จะเจอหน้าครอบครัวอยู่ไม่ได้ต้องการจะจบชีวิตในเที่ยวบินนี้และเมื่อลองย้อนเช็คประวัติอย่างละเอียดทางการแพทย์ของเขานะครับก็ยังไม่พบอีกว่าเขาเคยมีอาการป่วยทางจิตหรือเป็นโรคซึมเศร้าอีกด้วยล่ะครับและเหตุผลข้อขัดแย้งทั้งหมดที่ผมได้เล่าให้เพื่อนๆได้ฟังไปแล้วนะครับมันก็ส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่ทีมสืบสวนไม่สามารถฟันธงหาบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ภายในทันทีครับแต่แล้วหลังจากนั้นต่อมาเมื่อวันเวลาผ่านไปเมื่อเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนเป็นระยะเวลายาวนานถึง2ปีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในวันที่21มีนาคมปี2002ทาง NTSB หรือคณะกรรมการความปลอดภัยทางด้านการขนส่งแห่งชาติของประเทศสหรัฐที่รับผิดชอบการสืบสวนคดีในครั้งนี้ก็ได้ออกมาประกาศรายงานสรุปเกี่ยวกับเที่ยวบินในครั้งนี้เอาไว้ครับโดยมีใจความประมาณว่าเหตุการณ์ทั้งหมดในครั้งนี้เกิดจากเครื่องบินดิ่งทิ้งตัวลงจากระดับความสูงปกติก่อนที่จะกระแทกกับมหาสมุทรแอตแลนติกและสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ก็อาจจะมีผลมาจากนักบินผู้ช่วยทีมที่2นั่นเองครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าการออกมาเปล่าประกาศบทสรุปทั้งหมดของเรื่องราวเอาไว้แบบนี้นะครับมันก็ทำให้เรื่องราวเหตุการณ์ของเที่ยวบินอียิปต์แอร์ไลน์เที่ยวบินที่990ในครั้งนี้ยังคงเป็นสิ่งปริศนาที่คุมเครือค้างคาใจผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้เลยแหละครับและนี่ก็คือเนื้อหาเรื่องราวทั้งหมดที่ผมนำมาเล่านำมาฝากเพื่อนๆกันในสัปดาห์นี้ครับยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ในช่วงนี้ตัวผมอาจจะติดภารกิจวุ่นวายนิดนึงนะครับแล้วก็มาเล่าเรื่องมาแชร์เรื่องราวให้เพื่อนได้ฟังช้าสักนิดนึงนะครับและถ้าว่าเนื้อหาในวันนี้นะครับตรงส่วนไหนที่ตกหล่นหรือว่าทางผมเล่าผิดพลาดประการใดยังไงทางผมก็ต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่อยากจะช่วยกันสนับสนุนส่งแรงใจแรงเชียร์กันเข้ามาให้ช่องของผมนะครับก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงค์รูปหัวใจใต้คลิปนี้
และสนับสนุนกันเข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องของผมเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาเรื่องราวตอนต่อไปสำหรับวันนี้ยังไงทางผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ